ข้าวโพดแปลงนี้เป็นข้าวโพดปลอดภัยจากสารพิษนะคะบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์และใช้สารชีวพันธุ์แทนยาฆ่าแมลงเตะจากต้นแล้วรับประทานได้เลยค่ะหวานอร่อยมากเลยนะคะข้าวโพดพันธุ์ราชินีทับทิมสยามแก่เต็มที่อีกไม่กี่วันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะคุณไวทยวิทย์หอมเชเอมเกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทองปลูกคราวละ 3,000 ต้นปีหนึ่งปลูกได้3ครั้งก่อนนี้เขาทำนาแต่เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวเพราะราคาตกต่ำเขาจึงลองปลูกข้าวโพดในแปลงนาเลือกสายพันธุ์ที่เมล็ดเป็นสีม่วงซึ่งมีผู้ปลูกน้อยแต่ตลาดต้องการปลูกแบบ GAP ปลอดภัยจากสารพิษค่ะผลผลิตที่ออกมามีผู้มารับซื้อถึงแปลงทั้งหมดรายได้ดีกว่าทำนาข้าวโพดเป็นพืชอายุสั้นนะครับมีระยะเวลาเก็บเกี่ยว60วันแต่ข้าวเฉลี่ยแล้ว100วัน120วันนะครับทำข้าวโพดได้2ครั้งแล้วครับถ้าทำไร่รุ่นใน1ไร่เราไร่รุ่นเราขายได้ทุกวันนะครับในข้าวโพด1ไร่หยอดเม็ดพันธุ์ 8,000 เมล็ดนะครับสามารถขายฝักสดตีกลมๆถ้าขายฝักละ10บาทคูณ 8,000 เข้าไปครับนั่นคือ1ไร่ท่านทำข้าว1ไร่ได้เท่าไหร่ครับไร่ข้าวโพดแปลงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรหรือสพก.เครือข่ายซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ต้องการจะปรับเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกชนิดอื่นว่าทำแล้วมีรายได้สูงกว่าทำนาจริงโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะช่วยเหลือทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและให้ปัจจัยการผลิตค่ะเราก็ช่วยเหลือในด้านปัจจัยการผลิตเช่นตั้งแต่การขุดร่องสวนแล้วก็ขุดแหล่งน้ำนอกจากนั้นก็ซื้อระบบน้ำซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อต้นพันธุ์ซื้อปุ๋ยซื้อให้ทุกอย่างตามที่เกษตรกรต้องการนะครับคุณไวทยวิทย์เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดอ่างทองค่ะเขาได้รับคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มสร้างเครือข่ายในการผลิตและการตลาดถึงกันใช้การตลาดนำการผลิตหาตลาดก่อนจึงค่อยปลูกนะคะซึ่งเป็นการทำเกษตรรูปแบบใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ